บูดี้สุดปื้มคอนเฟิร์มลิซ่าออกรายการร่วมด้วย เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเป็นอย่างมากสําหรับพิธีกรคนดังอย่างวูดดี้วูธีทอนที่เจ้าตัวนั้นได้รอคอยมาสมใจอยากถึง2ปีเต็มที่ได้รับเกียรติในการสัมภาษณ์ศิลปินชาวไทยอย่าง Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือที่รู้จักกันในนามลิซ่าแบ็คพิงค์หนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีโดยหลังจากที่วูดดี้ได้ออกมาชี้แจงข่าวดีแล้วนั้นก็ทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างมากเข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายรวมถึงตัววูดดี้เองนั้นที่ชื่นชอบลิซ่าเป็นอย่างมากและอยากจะสัมภาษณ์มานานก็ได้สมหวังังดดามต้้ใจโย Wood นีนน ได้ออกมาโพสข้อความระบุว่ารอคอยมาเกือบ2ปีตื่นเต้นและดีใจที่สุดรักน้องมากจะดูแลอย่างดีพร้อมกับใส่แฮชแท็กลิซ่าอย่างไรก็ตามมีทั้งแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความดีใจด้วยและแฟนคลับที่ต่างก็บอกว่าอย่าชวนตั้งคำถามให้ก่อเกิดความดราม่าเอนดูน้องด้วยจะรอติดตามค่ะ